FM 105 Smile Thailand ช่วงนี้เราจะไปเปิดสายสนทนากันกับท่านอดีตกองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเจ้าของฉายามือปราบหูดำครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพผู้การแต้มครับสวัสดีครับผู้การครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันบนหน้าปัดวิทยุ105นะครับคุยกันถึงเรื่องข่าวคราวที่มันกำลังดังอยู่ตอนนี้ครับผู้การครับเราเรียนรู้อะไรกับข่าวอาชญากรรมทั้งแชร์ลูกโซ่ทนายต้มตุ๋นกับนักร้องตบทรัพย์กันบ้างตอนนี้สังคมก็เราผมมองว่าสังคมตอนนี้มันเปราะบางเลยสังคมเปราะบางไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมซึ่งเศรษฐกิจก็รู้อยู่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยมันแย่มากสังคมก็แย่ถูกเอารัดเอาเปรียบและโดยเฉพาะว่าเราความเจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยโดยโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้คนเข้าถึงง่ายดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้ก็จะหาโอกาสมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับโดยอาศัยความโลภความรักความหลงความไม่รู้ความตกใจหรือก็ลวงอะไรต่างๆก็ได้ไปเพื่อทรัพย์สินดังนั้นคดีแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นอีกครับนะครับเพราะเกิดขึ้นนี่เพราะพวกคนพวกนี้ก็จะมาหลอกลวงประชาชนในการร่วมลงทุนมั่งการขายสินค้ามั่งใช่ไหมซึ่งเอาเปรียบมั่งได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีอีกนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยทำให้คนถูกหลอกและมีประเภทนี้มากขึ้นถามเมื่อคนถูกหลอกพวกนี้มันทำด้วยตนเองได้ไหมมันก็ไม่ได้มันก็มีองค์การไปยกผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นดาราไม่ว่าจะเป็นเทวดาเปรตสัมภเวสีอะไรต่างๆนะและเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้ามาช่วยเหลือมันก็ทำให้ประชาชนเนี่ยถูกหลอกง่ายขึ้นดังนั้นสังคมปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ครับครับผู้การผมถามจริงๆว่าถ้าสมัยนี้นะเราพูดกันเสมอว่าอ๋อเป็นเพราะสังคมมันไปไวเทคโนโลยีมันไปไวอินเทอร์เน็ตเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือกดปุ๊บหนึ่งมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปสมัยก่อนนะสังคมสมัยก่อนที่แบบอินเทอร์เน็ตมันไม่แบบไม่ได้ไวขนาดนี้ใช่ไหมครับมือถือมันไม่ได้แบบสะดวกขนาดนี้เนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพฤติกรรมมันไม่ได้ต่างกันเหรอครับกับการที่อยู่ดีๆเนี่ยจะหลอกใครสักคนหนึ่งต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยประการต่างๆอ๋อมันก็คือการหลอกลวงมันก็คล้ายๆกันแต่สมัยก่อนนี่มันไม่มีผู้เสียหายมันไม่ได้เยอะกว่านี้ไงสมัยนี้โซเชียลมันทำให้สามารถคนเข้าถึงง่ายไงมันก็เลยเป็นเหยื่อง่ายขึ้นสมัยก่อนใช่ไหมยังมากเราดูทีวีใช่ไหมเราก็เสพการโฆษณาอยู่ในทีวีเท่านั้นแหละแต่บางคนบ้านบางบ้านก็ไม่มีทีวีมันก็ไม่ได้มากขนาดนี้ทุกวันนี้ตามทุ่งนาตามต่างจังหวัดเวลาพักดูเปิดมือถือดูโซเชียลหมดใช่ไหมผมยังจำได้สมัยก่อนสมัยก่อนมีรถมันมีรถของแถวอะครับที่แบบเล่ขายยานู่นนี่หรือว่าคนที่มาจากต่างถิ่นใช่ไหมเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปรอคุณลุงคุณป้าที่อยู่ในบ้านใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วไอ้คนนี้ก็มีแต่ที่พอไอ้หลอกเพราะนั้นเวลามันหลอกพอมันดังขึ้นมันก็คนก็ไม่ซื้อแล้วไงไม่ซื้อเหมือนตามหนังขาปงฉายกลางวงกลางแปลงมันก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่แบบนี้อันนี้มันคนผู้เสียหายมันเยอะมูลค่าความเสียหายมันเยอะผู้ลงกระบวนการมันเยอะอย่างเช่นน้องจะขายสินค้าอะไรถ้าน้องไม่ได้ดาราดังมาเงี้ยไม่ได้น้องก็ต้องจ้างดาราดังมาดาราดังทุกคนเห็นหมดแฟนหลงรักเขาเชื่อเขาเพราะเป็นดาราโอ้โหสวยเพราะเขาใช้แป้งอย่างนั้นก็เชื่อเขาหลงรักเขาเอ้าเป็นเอฟซีเขาอีกเชื่อใหญ่เขาอีกแล้วเขาก็ความไม่รู้อีกความไม่รู้นี่ความไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้นะคนที่มีความรู้โดนหลอกเยอะแยะมากเพียงแต่ความไม่รู้เท่าทันของคนหลอกนั่นเองครับ
่ะมันก็เชื่อเขาไงอันนี้แหละมันทำให้เป็นเหยื่อของว่าสังคมก็โดนแล้วสังคมมันเปราะบางอย่างคนมีตังค์นิดๆไอ้คนที่ทำแล้วรวยนี่วะก็เอามาลงทุนทั้งที่ไปลงทุนเนื้อเป็นเหยื่อเขาครับแล้วจะบางทีพอเป็นอย่างนี้ขึ้นไปหาเพื่อฟันนายไปหาเพื่อนักตบทรัพย์เพื่อนักร้องเสียงสองก็ไม่อีกใช่ป่ะผมเรียกไอ้คือนักร้องเสียงสองคือนักร้องที่อะไรไม่ใช่นักร้องจริงอ่ะนักร้องเรียนอ่ะนักร้องเสียงสองอ่ะนักร้องเสียงสองก็ทำดีเป็นนักช่วยเหลือเขาอย่าพอได้ก็เอาเปอร์เซ็นต์เขานอกจากเอาตรงนี้แล้วยังไปข่มขู่ทางนู้นอีกนะก็มาตบทรัพย์ก็อีกตรงนี้ก็เป็นเหยื่อซ้อนเหยื่อหมดก็คือพฤติกรรมก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมก็โดนหลายรายแล้วไม่ว่าจะเป็นสีทนได้สมัยก่อนใช่ไหมครับทั้งสีก็ไปแล้วนะตอนแรกเราก็ภาพเห็นสุดท้ายก็ลงเอยด้วยแบบนี้ครับเมื่อวันทั้งวันก็คุณอะไรคุณกิตอนงก็ถูกจับไปละเดี๋ยวจะมีคนต่อมาทนายก็โดนไปละแต่เรายังไม่รู้ทนายอยู่อีกกี่คนเดี๋ยวได้ข่าวจะมีดาราต่างๆโดนอีกครับอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เขาก็ใช้กลุ่มพวกนี้มาหลอกแล้วความขอความช่วยเหลือก็ถูกหลอกซ้ำก็มีผู้การตอนนี้มันมีข้อต่อสู้ในกรณีของกลุ่มดาราใช่ไหมครับว่าพอเขาเข้าไปเนี่ยบ้างก็พยายามจะบอกว่าเออนี่จริงๆเนี่ยผมก็เป็นเหมือนผู้เสียหายนั่นแหละเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปในตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะมีปัญหาผมเข้าไปเพราะผมเชื่อว่าเขาทำจริงแต่ปรากฏว่าเอาถามว่าพอถึงตรงเนี้ยคนดูก็ยังสงสัยอยู่เอ๊ะตกลงแล้วเขารู้หรือเขาไม่รู้ตั้งแต่ต้นกันแน่ผู้การว่าต้องแยกกันแยกกันที่อย่างเอาจังนะบอสดาราคนหนึ่งของช่องสามพิธีกรเนี่ยอย่างนี้คุณรู้ตั้งแต่ต้นไงคุณร่วมกระบวนการเขาแต่คุณบอกคุณไม่รู้ไม่ได้หรอกเหมือนบอสกันบอสแซมอย่างเงี้ยคุณถึงโดนจับเพราะคุณร่วมกระบวนการไงแต่บางคนดาราบางทีจ้างไปโฆษณาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจ้างโฆษณาผมก็ไม่ผิดเข้าใจไหมแต่ต้องโฆษณาในหลักพื้นฐานว่าจริงนะแต่ไม่ใช่บอกเขาจ้างโฆษณาบอกมาซื้อสินค้าตัวนี้เลยกินแล้วจะเหาะได้เงี้ยคุณก็ยังพูดตามนั่นแหละอันนั้นเกินจริงแต่ตอนจริงไหมอย่างนี้คุณรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันหลอกลวงไงครับแล้วคุณไปทำเขาอีกอ่ะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้บริบทที่เขาเกิดเหตุและบริบทที่เขาจ้างคุณอ่ะถ้าเขาจ้างคุณบริษัทนู้นอ่ะดีไอคอนจ้างคุณโฆษณาชิ้นเดียวอ่ะแล้วคำโฆษณามันก็ไม่มีอะไรผมกินทุกวันครับร่างกายแข็งแรงแต่อย่างเงี้ยมันจะผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าผมกินทุกวันครับเนี่ยผมจะบินได้แล้วครับมันอย่างเงี้ยมันก็ขอผูกเชื่อมามันก็ต้องดูบริบทของโฆษณาและคำโฆษณาเพราะคุณรู้อยู่แล้วแต่เทคนิคของคุณรู้อยู่แล้วว่าโฆษณาแบบนี้มันจริงไม่จริงมันหลอกไม่หลอกมันรู้ได้คนเราอะรู้ได้ครับพวกการมีอีกเรื่องหนึ่งพวกบรรดานักร้องทั้งหลายเนี่ยนะตอนแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่มาตั้งตนเป็นตัวกลางเพื่อที่จะรวบรวมผู้เสียหายในกรณีต่างๆเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินการจัดการเรื่องนี้ให้เป็นข่าวใหญ่โตหรือว่าเพื่อที่จะแบบเรียกร้องความการชดเชยความเสียหายกับคนกลุ่มนี้ถามว่าในระบบแบบนี้เมืองนอกก็มีกันแบบนี้ไหมในลักษณะที่แบบมีใครสักคนหนึ่งอยู่ดีๆขึ้นมาตั้งตนว่าเป็นคนที่จะมาทำเพื่อผู้อื่นอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นนักร้องไปคือผมว่าต่างประเทศก็มีแต่ว่าลงท้ายก็ไม่เหมือนกันคือบ้านเราอย่างนี้ครับนักร้องเสียงสองพวกนี้นักร้องเสียงสองพวกนี้จะทำไงรู้ไหมอันดับแรกก็ตั้งตัวเป็นคนช่วยเหลือสังคมใช่ไหมอันดับแรกก็คือสร้างภาพไงสร้างภาพว่าเราเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมใช่ไหมนี่คือสร้างภาพตั้งเป็นชมรมมูลนิธิสมาคมตั้งชื่อแม่ไว้ทั้งสมาคมไม่มีมันอยู่คนเดียว อันนี้เป็นความจริงคนเดียว
ทั้งสมาคมดูสมาคมชื่อใหญ่ชื่อยาวมากสมาคมดีเขาสมาคมอะไรต้องรอดสมาคมช่วยเหลืออะไรทวงคืนอะไรเงี้ยสมมติอยู่อย่างเนี้ยก็ตั้งเข้ามาพอตั้งเข้ามาก็ครั้งแรกก็ช่วยเหลือคนพอช่วยเหลือคนก็สื่อมวลชนก็ช่วยเหลือสนับสนุนไงตีข่าวใหญ่โตคนก็เข้ามาใช่ไหมเขาก็เป็นเหยื่อแหละนี่คือสร้างภาพแต่ถามว่าคุณทำดีได้นะคุณช่วยได้ทำดีถ้าเกิดคุณทำจริงมีเทคนิคจริงก็ถือเป็นส่วนดีเราพูดถึงหลักก่อนอันสองสร้างภาพต้องอันหนึ่งสร้างภาพสองก็สร้างพลังไงสร้างพลังว่าตัวเองมีรู้จักรัฐมนตรีรู้จักนั่นรู้จักนี่ทำอย่างนี้ถ่ายรูปคนดังๆอย่างนั้นดาราไงสร้างพลังเพื่ออะไรแล้วก็ออกข่าวเพื่อให้คุณเชื่อถือไงว่าเฮ้ยนี่มันของจริงดีว่าคุยกับรัฐมนตรีคนนั้นได้คุยกับนายกได้มีภาพถ่ายอะไรต่างๆคนก็เชื่อถือใช่ไหมครับสามก็สร้างพจน์ไงพจน์เรื่องพล็อตเรื่องสร้างพล็อตเรื่องมาพอมีเรื่องเนี่ยคุณจะต้องติดคุกอย่างนั้นนะทำอย่างนั้นสร้างพล็อตเรื่องจนคนให้คนที่มีปัญหาใช่ไหมเชื่อไงว่าเขาจะช่วยเหลือได้สร้างพล็อตเรื่องใหญ่โตเอาสื่อมวลชนมาแถลงมาเหมือนมีทนายอยู่คนน่ะทำมาอะไรมาเรียกนักข่าวหมดนักข่าวก็เป็นเหยื่อหมดเอามาเชิญหมดแล้วไม่รู้หรอกมันไปตกทรัพย์นะคุณเห็นไม่มีคดีขึ้นศาลไหมไม่มีนะแฉเขาบอกว่าจะแฉคนนั้นผู้บริหารคนนั้นคนนี้มีเรื่องราวเรื่องนี้โอ้โหนักข่าวแถลงกันใหญ่ลงข่าววันเดียวพรุ่งนี้ไม่มีละแค่ได้ข่าวว่าเงินลอยไปสิบก้อนแหละใครมาไอ้ที่มาสร้างพจน์ไงพัดเรื่องสร้างพัดเรื่องครับต่อไปก็สร้างพวกไงเห็นว่ามีอเวนเจอร์สร้างพวกเครือข่ายใช่ไหมคุณกอไก่นี่ก็สร้างพวกดาราขึ้นมาสร้างทีมอะไรขึ้นมามีเทวดาคุ้มครองสร้างพวกไปหมดอะแล้วก็รู้จักหน่วยงานองค์กรนั้นเดินเข้าหาได้อะไรเงี้ยพวกนี้ก็สร้างพวกเพื่อให้คนรู้แล้วพาเหยื่อเขาไปตามไปดูไงเนี่ยอะไรเงี้ยสร้างพวกและสุดท้ายคุณรู้ว่าสร้างอะไรเพื่ออะไรก็เพื่อผลประโยชน์มันไงมันไม่มีเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีไม่มีเรื่องแต่คุณต้องการถ้าคุณจะเชื่อเขาจริงนะพอคุณนี่มีเรื่องคุณพาไปแจ้งตำรวจเลยแล้วคอยบี้จี้ใจตำรวจได้เรื่องนี้ทำยังไงอย่างนี้คุณเศรษฐกิจดีครับหรือคุณพาไปหน่วยงานสคบเลยสคบไม่ได้ไม่จัดการล่อเลยพาไปถึงรัฐมนตรีไอ้อย่างนี้ช่วยอีกแล้วไม่ต้องไปเรียกเงินเขานะแต่ถามว่าทำงานมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคุณต้องได้จากเขาให้โดยเสน่หาเลยให้เลยคุณทำแบบนี้เขาเอาให้คุณให้แต่ถ้าคุณบอกทำงี้ผมเรียก 20% อย่างนี้มันไม่ใช่การให้โดยเสน่หาละมันเป็นการเรียกรับเรียกแล้วเรียกแล้ว 20% แล้ว 20% นี่ของรายได้นะของทุกคนนะแล้วยังไม่รวมเรียกเบี้ยป้ายรายทางวันนี้ขอเท่านี้นะเดี๋ยวกินข้าวกันอะไรเงี้ยเขาก็หมดอ่ะใช่ไหมอย่างนี้คุณไม่ใช่เป็นคนที่ช่วยที่คุณมีเศรษฐกิจในการช่วยหรือคุณอ้างว่าคุณจะเป็นนักร้องเสียงหนึ่งก็ไม่ได้คุณก็กลายเป็นนักร้องเสียงสองอยู่นั่นแหละคือนักร้องที่เพื่อจะตบทรัพย์เพื่อหาผลประโยชน์และบางคนร้องแล้วไปร้องกับบริษัทอย่างไอคอนเนี่ยใช่ไหมก็รู้ช่องอีกก็ตบทางบริษัทก็กินสองหัวกินสองทางนกสองหัวกินสองทางเขาอีกมันจึงมีปัญหาเนี่ยครับใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ไอ้เปลือกผมไม่เคยเห็นไอ้เปลือกนี้อยู่ในตาแล้วและที่ออกมาทุกบนเนี่ยผมมองให้ฟังนะในผมเนี่ยเห็นนะเพื่อนเนี้ยไม่อยากจะพูดจะพูดเลวก็อย่าเปลือนไปใช่ไหมเพราะผมรู้พฤติกรรมของแต่ละคนน้องบางคนเนี่ยเป็นเด็กเดินยามาก่อนนะน้องบางคนเป็นเด็กเดินยามาก่อนบางคนเนี่ยเป็นเด็กเดินยามาก่อนอยู่กับนักการเมืองปรากฏไปช่วยเหลื
คนคดีอะไรรู้ดังมาตั้งแต่นั้นพอตั้งเพจโอ้ยกลายเป็นคนดีคนดีผลสุดท้ายก็ตกตีที่ไทยก็เหมือนกันเหมือนกันนี่ผมพยายามคิดตามแล้วใครนะใครนะใครนะเออไม่ได้เอาว่ามีแล้วกันครับแล้วก็ไปดูบางคนเนี่ยบางคนก็ไม่อยากจะพูดรู้หมดแหละรู้เบื้องหลังหมดแต่ละคนผู้การแล้วตอนนี้คิดยังไงกับการที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนคนที่เป็นผู้เสียหายเนาะเขาเริ่มรู้ไงว่าเอ้ยจริงๆแล้วสังคมเนี่ยมันไม่ธรรมดาหรอกเพราะว่าไปทางไหนก็มีคนเรียกนู่นเรียกนี่เขาตลอดเวลาสุดท้ายเขาก็เลยอัดคลิปไว้เต็มไปหมดถึงเวลาก็ปล่อยตุ้ม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 เนี่ยตอนเนี้ยคืออัดคลิปเนี่ยผมมองว่าคือเดิมนั่นเนี่ยตำรวจกับดีเอสไอเราคุมเกมใช่ไหมคุมเกมคดีของเดอะไอคอนเนี่ยคุมเกมเราจับกลุ่มผู้บริหารส่งฟ้องส่งไปควบคุมกักขังเขาถูกเราดำเนินคดีคุมเกมแต่ในทางตรงข้ามเองผู้ที่บอสต่างๆเนี่ยเขาก็ถูกไถเงินเยอะใช่ไหมถูกเรียกร้องเงินเยอะเขาก็ผมไม่มั่นใจไม่แน่ใจเขาต้องอัดคลิปเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้แล้วเวลาตอนนี้เขาก็จะแก้เกมกลายมาเป็นคุมเกมเองเขาก็เอาไอ้พวกนี้มาออกไงมาปล่อยไงเช่นตอนแรกปล่อยเทวดาเห็นไหมเทวดามึงต้องช่วยกูนะเทวดาต่างๆหรือหัวหน้ามึงพักมึงต้องช่วยกูนะครับเขาบอกว่าพักมึงสนิท กับสคบ อย่างเงี้ยเขาก็ต้องปล่อยปล่อยเสียงมาให้เดือดร้อนกันทุกคนน่ะนี่ปล่อยไประยะปล่อยทนายมาใช่ไหมทนายจริงๆตอนแรกก็คิดว่าไปเรียกตบทรัพย์ครับไปขู่เขาพอมีคนมาหาแล้วก็รู้ข้อหาแล้วก็ไปตบทรัพย์ครับครับพอไม่ให้จะมาก็ออกมาเป็นทีมเลยจะร่วมกันหรือเปล่าไม่รู้ก็ออกมาเป็นทีมเลยสุดท้ายเขาก็ปล่อยคลิปมาอ๋อที่มึงเรียกกูตั้งแต่แรกมึงไม่ได้เรียกเพื่อชาวบ้านเลยมึงเรียกข่มขู่เพื่อจะไม่ให้เป็นข่าวเท่านั้นเองครับเหมือนอย่างไรไหมเหมือนคุณอะไรกอไก่เนี่ยกับดาราเนี่ยปอฟันเนี่ยเห็นไหมให้ช่องนี้เหมือนกันก็ไปข่มขู่ก็เหมือนกันเพื่อจะให้คดงคดีมันให้คุณหนุ่มเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้อะไรต่างๆตกลงโดนอีกฝ่ายนึงก็แพ้เหมือนกันเทปไปเหมือนกันใช่ไหมเพราะก็ไปคุมผู้เขาหมดอ่ะอันไหนเขาให้ได้เขาให้ผมว่าถ้าไม่เยอะเขาคงมีหนาแต่มันเยอะผมคงไม่ให้แต่ที่ให้บางทีผมว่าเขาลำคาญครับใช่ไหมสรุปแล้วอย่างคดีดังไอคอนเนี่ยตกลงแล้วใครคุมเกมครับแล้วมันจะจบยังไงก็ตำรวจเรื่องคดีอ่ะเขาคุมเกมตำรวจดีไอคุมเกมแต่ไอเรื่องที่จะเป็นพยานหลักฐานหรือเรื่องการที่จะต้องไม่คนทิ้งคนไว้บางหลังเนี่ยช่วงเนี้ยเปิดเขาคุมเกมใช่เขาอัดผมว่าเขาอัดไว้หมดอ่ะตกลงจะจบยังไงเนี่ยตอนเนี้ยมันจะเงียบไปเฉยเหมือนเมื่อก่อนไอ้คดีก็เดินไปไอ้คดีก็เดินไปไอ้พวกที่คุณเขาคุมเกมที่ไหนเขาก็แจ้งความดำเนินคดีไอ้พวกตบทรัพย์เขาก็จะโดนมันก็แยกกันครับมันไม่มารวมจำนวนกันเดียวกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากรณีไหนฝั่งไหนจะมีเรื่องของคดีเนี่ยดำเนินไปได้ไกลสุดกว่ากันใช่ไหมใช่ใช่ไอ้คดีอาญามันก็ต้องเดินไปตามกฎหมายมีพยานหลักฐานก็ฟ้องไม่มีแล้วพยานหลักฐานก็ไม่ฟ้องหรือพยานมีหลักฐานฟ้องแล้วไปถึงศาลศาลจะตัดสินยังไงนั่นก็เป็นเรื่องกระบวนการแต่กระบวนการที่เขาเอามาเปิดเนี่ยไอ้พวกนี้เขาจะล่อละล่อไอ้คนที่มารังแกเขาและที่สำคัญมันก็เป็นประเด็นเห็นว่าเขาเนี่ยถูกหลอกถูกตบตีรีดไถอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นพยานส่วนหนึ่งในคดีของเขาก็ได้มันจะไม่ได้เป็นพลิกถึงขนาดที่ว่าอ้าวจากที่แบบรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ต้องหาในคดีกลับกลายเป็นผู้เสียหายหรือว่าคนที่คนเห็นใจมากขึ้นไปอีกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละส่วนเลยครับท้ายที่สุดอยากให้ผู้การฝากคนดูหน่อยคนดูคนฟังข่าวอยู่ตอนนี้ครับว่าเนี่ยจากกรณีหลายๆกรณีที่มันเกิดขึ้นอยู่ดีๆมันปึ้งๆบึ้งๆเกิดขึ้นมาในช่วงเดือน2เดือนนี้มันเยอะเหลือเกินเนี่ยเราจะทำใจทำจิตยังไงในการดูข่าวคือค
คือจริงๆเนี่ยเราตั้งพูดถึงเรื่องคนถูกหลอกก่อนเราจะถูกหลอกเนี่ยหรือเราจะเป็นเหยื่อเขาเนี่ยอันดับแรกต้องตั้งสติก่อนครับคือตั้งสติก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่เขามาโฆษณาสิ่งที่เขามาหลอกมันจริงไหมวะตั้งสติก่อนสองการที่บอกว่าให้ไปลงทุนกันนะน้อยๆกันเนี่ยแล้วคุณจะได้เงินมหาศาลเนี่ยมันจะได้จริงเหรอวะคือต้องตั้งสติก่อนพอตั้งสติปุ๊บเนี่ยเราไม่ก็ไม่โลภเลยใช่ไหมพอไม่โลภเราก็ไม่หลงไม่ก็ไม่รักเขาก็เราก็เรียนรู้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราก็ไปศึกษาจากโมยงผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยความไม่รู้เราก็ได้จะรู้ขึ้นไอ้อย่างเงี้ยเราก็จะไม่ถูกหลอกครับเอาเฉพาะคนผู้ถูกหลอกก่อนครับเราต้องตั้งสติก่อนครับทีนี้คนที่ถูกหลอกไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใครถูกหลอกไปแล้วเนี่ยหรือเสียหายไปแล้วเนี่ยเอาละเราในคดีไอคอนก็ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทบดีเอ็นไอเขาจะได้รู้พฤติกรรมครับของผู้กระทำเขาได้แจ้งข้อหาเขาได้ไปยึดทรัพย์ได้ก็ไม่เฉลี่ยแต่ถ้าคนเราบอกเอ้ยฉันขี้เกียจไปเวลาเขาได้มาคุณไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวอายุความขาดนะอายุความขาดคุณมาไม่มานี่คุณไม่หมดคุณก็ต้องไปฟ้องแพ่งเอาแล้วคุณเหนื่อยกับเก่านะหมดเฉลี่ยรับนะดังนั้นก็ต้องมาคืออย่างน้อยให้ข้อมูลให้ความรู้มันก็จะได้เป็นคดีตัวอย่างที่จะได้แฉสังคมรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกไม่ต้องอีกเรื่องนึงอยากจะฝากไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐเนี่ยเราทำไมไม่เวลาถูกหลอกกันเยอะเนี่ยทำไมประชาชนก็รู้ได้ถูกหลอกและรัฐไม่รู้หรือว่าที่เขาหลอกกันมานี่หลอกยังไงคุณไม่จัดการตั้งแต่ต้นหรือป้องกันตั้งแต่ต้นคนมันจะได้ไม่เป็นเหยื่อไงเข้าใจไหมยังเอากระทรวงดีอีคุณก็รู้อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันเป็นพฤติกรรมมันหลอกเนี่ยคุณทำไมไม่จัดการในที่เขามันเอาข้อความที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คุณทำไมไม่จัดการสคบคุณทำไมไม่จัดการมันก็รู้อยู่แล้วมันไม่ขายตรงคุณทำไมไม่จัดการนอกจากไม่จัดการยังเสือไปถ่ายรูปไปทำบุญวิเลยรับของฝันสิครับมันต้องจัดการแต่ต้นเนาะไม่ใช่ปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้กันที่หลังอีลงตรงหนังไปหมดหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานมีหน้าที่รักษากฎหมายครับนะครับในการให้ความรู้ในการป้องกันนะครับเกิดเหตุแล้วก็ปราบปรามจับกุมดำเนินคดีแต่ถ้าประชาชนไม่ร้องไม่ร้องแรกแห่กระเจยว่าคุณก็ไม่ได้ทำหมาเลยนอนอ้วนยืนทำงานอ้วนบุงปิ้นใช่ไหมทำเกียร์ดามีผีอะไรผีอะไรผีโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวมีเวลาเราได้มาคุยเรื่องนี้กันภาค2ให้ติดตามเรื่องของคดีให้มันคืบหน้าไปมากกว่านี้เดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจริงๆครับครับขอบพระคุณครับผู้การครับครับครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand